เปิดตัวลูกสาวคิมเบอร์รี่น่ารักตะมุตะมิเห็นแล้วชวนใจละลายเพิ่งมีข่าวดีที่ทำให้แฟนๆ MK มีความสุขไปด้วยหลังจากที่พระเอกหนุ่มหมากปรินคุกเข่าสวมแหวนขอนางเอกคนสวยคิมเบอร์รี่แต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนแพลนแต่งงานของทั้งคู่อาจจะเป็นปีหน้าส่วนเรื่องเบบี้ทายาทนั้นสาวคิมยอมรับว่ายังไม่ได้คิดไว้เพราะกลัวก็อยากมีแต่ไม่กล้ามีเพราะกลัวพี่หมากจะรักลูกมากกว่าคิมแค่รู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรักไปล่าสุดกลายเป็นภาพสุดฮือฮาทีเดียวเชียวเมื่อสาวคิมได้เผยภาพสวยๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าเบบี้คิมเบอร์รี่ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามากดไลค์บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้อนน่ารักมากและเชื่อว่าถ้าหมากคิมมีลูกก็จะน่ารักแบบนี้แน่ๆสวยจังถ้ามีลูกสาวคงสวยน่ารักมากเลยเบบี้คิมหน้าเหมือนมากน้องคิมถ้ามีลูกสาวขอให้หน้าเหมือนแม่นะสวยน่ารักมากพีคที่หน้าคล้ายหมากแง่น่ารักถ้ามีลูกสาวคงน่ารักแน่ๆน่ารักมากค่ะนึกหน้าตาลูกคู่บีตามเลยค่ะ